โรตารี่นราธิวาสคือบริการแห่งจินตนาการสร้างมิติใหม่แห่งการให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามารับเป็นผู้นำสโมสรอย่างเป็นทางการด้วยการสนับสนุนของสมาชิกผู้มีประสบการณ์ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ในปีบริหาร2565ถึง2566ภายใต้คติพจน์ที่ว่าจินตนาการสารสร้างงานโรตารี่หรือ Imagine Rotary พบกับความสวยสดใสของคนรุ่นใหม่นักธุรกิจสายบุญแบ่งเวลาให้องค์กรการกุศลทุ่มเทความคิดความสามารถทำใหม่คิดใหม่อย่างใส่ใจงานบำเพ็ญประโยชน์นำทีมเพื่อนสวยด้วยความสดใสสร้างสีสันปีบริหาร2565ถึง2566อย่างเป็นทางการนายกนงนุชเนื้ออ่อนชื่อเล่นน้องนุชเกิดวันจันทร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2527ที่โรงพยาบาลกระบี่เป็นบุตรสาวของนักธุรกิจผู้รับเหมาและธุรกิจโรงงานปาล์มอันดับต้นๆของจังหวัดนราธิวาสนายสนิทเนื้ออ่อนและคุณแม่ภาริยะเนื้ออ่อนพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดกระบี่แต่ได้ย้ายถิ่นฐานมาสร้างธุรกิจที่จังหวัดนราธิวาสนายกนงนุชเนื้ออ่อนเป็นบุตรสาวคนกลางของครอบครัวได้ศึกษาประถมต้นที่โรงเรียนอิสรานุสรณ์จังหวัดกระบี่และมาศึกษาต่อมัธยมที่โรงเรียนนราศิขาลัยจังหวัดนราธิวาสจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคณะวิทยาการจัดการจัดการสาขาการเงินการธนาคารเธอสมรสกับนายวิราชสามสีรับราชการตำรวจปัจจุบันคุณพ่อได้มอบหมายให้บริหารธุรกิจลานเทปามทองบุษายิงอกับลานเทหุแตลาวาบาเจาะและกำลังมีการขยายธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชื่อบริษัทดาราปามทองออยกรุ๊ปบุษาจำกัดณหมู่บ้านคอลาแวอำเภอยิงอจังหวัดนราธิวาสเวลาว่างชอบช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาสบริเวณหมู่บ้านใกล้โรงงานอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเธอชอบทำบุญชอบบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมชนบทและสังคมเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ให้อย่างมีความสุขและการเข้าสโมสรโรตารี่นราธิวาสเธอได้รับคำแนะนำจากคุณอาของเธอซึ่งเป็นอดีตนายกธีรยุทธเนื้ออ่อนเข้ามาเป็นสมาชิกได้5ปีได้รับความไว้วางใจในการทำงานและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรอย่างมีความสุขนายกก่อตั้งและคณะกรรมการในสโมสรให้ความไว้วางใจนำเสนอชื่อให้โรตารี่นงนุชเนื้ออ่อนเป็นผู้นำสโมสรและพร้อมที่จะแบ่งเวลาธุรกิจเป็นผู้นำสโมสรในครั้งนี้อย่างสมเกียรติและเต็มที่เต็มใจจะร่วมบำเพ็ญประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกโดยมีอุดมคติของตัวเองว่าเป็นผู้ให้อย่างมีความสุขบรรเทาทุกข์ให้ผู้ด้อยโอกาสนั่นคือความสุขของดิฉันอย่างแท้จริงค่ะจินตนาการสารสร้างงานโรตารี่ Imagine Rotary ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี่จากสโมสรโรตารี่นราธิวาสสวัสดีค่ะโลกมีความสำราญทั้งระทมอุราโลกที่เราหวังมาฟังชีวาจีรังร่วมพลังและแรงใจสร้างโลกเราให้แจ่มใสนี่คือโลกของเรา